ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยดีขอกราบนมัสการครูบาอาจารย์พระคุณเจ้าขอสวัสดีโยคีทุกๆท่านค่ะสำหรับโยคีที่นั่งสมาธิฟังนะคะก็ขอให้ลืมตาเพราะเราไม่ได้พูดคลอให้เกิดสมาธิเราต้องการพูดให้เข้าใจวิธีการปฏิบัตินะคะมันจะไม่เหมือนกันบางทีเราไปวัดบางวัดท่านจะให้เรานั่งหลับตาใช่ไหมคะแล้วก็ฟังไปอันนั้นคือเป็นการฟังให้เกิดความเข้าใจแล้วก็นำไปปฏิบัติส่วนใหญ่ก็จะเป็นฟังตอนช่วงที่มาวันพระวันอาทิตย์อย่างเงี้ยแล้วก็กลับบ้านเลยไม่ได้เอาไปทำอะไรเอาไปทำใช้ที่บ้านฟังให้เกิดความเข้าใจแต่อันเนี้ยฟังเพื่อที่จะทำตามลงมือทำถ้าหลับตาฟังไม่รู้เรื่องทำไม่ได้ไม่ถูกปัญญาเนี่ยมันมีอยู่3ระดับอันดับแรกต้องรู้ก่อนว่ามีปัญญาไปทำอะไรทำไมต้องทำให้มันเกิดขึ้นไม่มีปัญญาได้ไหมได้ไหมไม่มีปัญญาได้ไหมคนเราอยู่อย่างไม่มีปัญญาได้ไหมต้องดูความสำคัญของเขาซะก่อนอยู่อย่างไม่มีปัญญาอยู่ยังไงคนที่ไม่มีปัญญาดูจากอะไรดูจากความทุกข์พอมันไม่มีปัญญาปุ๊บมันจะทุกข์ไอ้ที่ทุกข์อยู่เพราะมันไม่มีปัญญามันเป็นเหรียญสองด้านมันเป็นเหรียญสองด้านระหว่างปัญญากับความทุกข์เนี่ยมันเป็นเหรียญสองด้านถ้ามีความทุกข์ก็แสดงว่าไม่มีปัญญาถ้ามีปัญญาก็จะไม่มีทางทุกข์ทีนี้ถามว่าเราเองเนี่ยตั้งแต่เกิดมาจนถึงวันนี้เราเคยทุกข์ไหมแต่ทุกข์บางอย่างคนก็ไม่รู้ว่าตัวเองทุกข์ปัญญามันเข้าไม่ถึงพระพุทธเจ้าอ่ะลองคิดดูนะคะว่าถ้าว่าเรื่องยศเนี่ยก็ระดับกษัตริย์เลยนะถ้าว่าเรื่องสมบัตินี่ระดับจักรพรรดินะคะเกิดมานี่ไม่ต้องโปรโมทค่ะพอเป็นลูกพระเจ้าแผ่นดินก็ดังแล้วพอโตขึ้นมาเนี่ยทั้งเรียนเก่งทั้งทุกอย่างเนี่ยชื่อเสียงกระจรกระจายล่ะสุขไม่ต้องพูดถึงครบค่ะพระพุทธเจ้ามีขนาดนั้นน่ะเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายเห็นสมณะพระพุทธเจ้ายังรู้สึกว่ามันทุกข์เลยแต่เราเองเนี่ยไม่ได้มีเหมือนพุทธเจ้าเลยแต่เรารู้สึกว่าเรามีความสุขที่ฉันไม่เข้าวัดเนี่ยเพราะฉันไม่ได้ทุกข์อะไรอิจฉาคนนู้นทีอิจฉาคนนี้ทีนินทาคนนู้นทีนินทาคนนี้ทีก็บอกว่าเจ้าของเนี่ยไม่ทุกข์พระพุทธเจ้ามีครบทุกอย่างเลยนะพอเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายทุกข์ความแก่เป็นทุกข์พุทธเจ้าเห็นในขณะนั้นนะความเจ็บเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์แต่เราอะไม่เห็นคนนั่งนินทาคนอื่นเนี่ยสุขหรือทุกข์สุขหรือทุกข์คะสุขแน่ใจนะว่าทุกข์ไม่ทุกข์คนนั่งนินทาคนอื่นเนี่ยสุขนะสุขแบบได้พูดว่าคนอื่นอะมันสุขด้วยอำนาจของอะไรเราต้องดูก่อนจะว่ามันทุกข์มันก็ไม่ทุกข์สุขด้วยอำนาจของกิเลสกิเลสอยู่ตัวไหนอะกิเลสมันไม่พอใจในความดีของคนอื่นอันนี้มันเป็นทุกข์ในพุทธศาสนาแหละแต่มันเป็นสุขทางโลกที่เราคิดว่าเฮ้ยเราได้พูดถึงคนอื่นเราได้นินทาสนุกปากเราอะมันเพราะฉะนั้นความสุขบนโลกใบนี้มันมีความสุขอยู่สองอย่างความสุขที่มันประกอบด้วยอกุศลกับความสุขที่มันประกอบด้วยกุศลทีไอ้ความสุขที่ประกอบด้วยอกุศลเนี่ยมันนำไปสู่อะไรคะความทุกข์ในที่สุด
เพราะไอ้พวกเนี้ยเราไม่สามารถที่จะแยกมันออกจากกันได้เราจึงเถียงกันทะเลาะกันความสุขของฉันความสุขของแกทำให้อื่นเดือดร้อนแต่ว่าความสุขของฉันเนี่ยความสุขใครความสุขมันอย่างเงี้ยไม่ได้มันมีกรอบมอนอยู่กรอบที่มันเป็นกรอบตายตัวไม่ดิ้นแล้วเมื่อเช้าเราคุยกันเรื่องกฎหมายเรื่องศีลดิ้นค่ะอยู่ประเทศไทยกฎหมายอันหนึ่งผิดอยู่ยุโรปกฎหมายอีกอันหนึ่งผิดดิ้นได้ไหมคะความถูกผิดไม่แน่นอนนะจริงไหมอยู่ประเทศไทยหมาก็หมาเดินข้างถนนไปอยู่ต่างประเทศไม่ได้นะคะสุนัขเนี่ยยิ่งทางยุโรปเนี่ยต้องประกันชีวิตนะคะเจ้าของเนี่ยพาหมาไปเดินริมถนนเนี่ยถ้าหมาอึปุ๊บนี่เจ้าของต้องเก็บขี้หมาเลยนะต้องมีถุงไว้ใบนะเก็บขี้หมาเลยนะไม่ให้ถุงไม่ให้พื้นก็เลอะเห็นแล้วโอ้โหมันใช่ป่ะเนี่ยอย่างคนไทยเนี่ยอีขี้หมาต่างประเทศไม่ได้นะมาอีขี้หมาไม่ได้นะหมาอึปุ๊บนี่ต้องหยิบเก็บไปด้วยนะมาตรฐานมันไม่ตรงกันเอ้ยฉันทำอย่างนั้นไม่ได้แต่ที่นั่นเขาไม่รู้สึกอะค่ะมันดิ้นได้แล้วก็เราจะบอกว่ากฎกติกาของกฎหมายมันดิ้นได้ฆ่าคนตายเป็นศีลก็บาปเป็นกฎหมายก็ผิดใช่ไหมคะฆ่าสุนัขตายเป็นกฎหมายไม่บาปไม่ผิดแต่เป็นศีลผิดเห็นไหมคะอยู่ที่คุณจะเอาอะไรมาคุยกันในวัดภูจวงเนี่ยตัวเองเข้าใจเรื่องนี้ดีจะมีการประชุมเลยสร้างมาตรฐานขึ้นมาเพื่อให้หาคนผิดให้เจอพอมันมีมาตรฐานปุ๊บเนี่ยมันจะรู้เลยว่าคุณผิดมาตรฐานของวัดภูจวงหรือเปล่าแล้วคุณก็จะรู้ว่าคุณผิดหรือคุณถูกถ้าไม่สร้างขึ้นมาเนี่ยต่างคนต่างเอากฎกติกาไม่ตรงกันมาคุยกันอ่ะมันคุยกันไม่รู้เรื่องจะบอกเฮ้ยวัดนั้นเขาเอ้ยไม่ใช่วัดนั้นเอาไว้ที่นั่นนี่วัดที่นี่วัดป่าจริยธรรมเคยอยู่ไม่เห็นเป็นงี้เลยกลับไปอยู่วัดป่าถ้าอย่างนั้นไม่ผิดอยู่ที่นี่ผิดอย่างเงี้ยมันต้องเอากฎมาคุยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยความสุขเนี่ยมันจึงมีหลายอย่างมันมีความสุขที่มันเป็นทางโลกอะที่มันเป็นกรอบของศีลแต่ก็ต้องเคารพความไม่เคารพศีลเนี่ยหรือความไม่เคารพกติกาเนี่ยหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าทุกคนเกิดมาเนี่ยมีสิทธิ์เท่ากันถามว่าทุกคนเกิดมามีสิทธิ์เท่ากันหรือเปล่าคะที่เขาเรียกร้องกันอะไรกันสารพัดตั้งแต่สมัยก่อนมีคอมมิวนิสต์อะไรต่างๆกินข้าวต้องได้แบ่งน้ำหนักคนนี้จบสูงกินข้าวเท่านี้คนจบน้อยกินข้าวเท่านี้ขนาดนั้นเลยนะสมัยคอมมิวนิสต์น่ะเคยอ่านไหมคะหนังสือก็ไม่ได้พันอยู่กับเขาหรอกค่ะอ่านเสือเอาแต่มันก็มีการแบบต้องการความเสมอภาคไงถ้าเข้าใจเรื่องของกรรมเนี่ยทุกคนจะเลิกทำแบบนี้เพราะคุณจะเกิดมามีกินเท่ากันมีไม่กินเท่ากันอยู่เท่ากันไม่อยู่เท่ากันขึ้นอยู่กับสิ่งที่เคยสร้างมาในอดีตเราจะบังคับให้ทุกคนเท่ากันไม่ได้มันกลายเป็นเราสร้างกรรมใหม่โดยที่เราไม่รู้ตัวเราสร้างกรรมใหม่กฎหมายกฎกติกามีเอาไว้ให้ใจเนี่ยฝึกถ้าเราพูดถึงเรื่องการฝึกใจถ้าคุณไม่ยอมรับกฎกติกาคุณกำลังดื้ออัตตาของคุณกำลังทำงานคุณไม่ต้องบอกใครว่าฉันไม่ฟังการฝ่าฝืนมันคือการไม่ฟังอยู่แล้วผู้ใหญ่ที่เขามีปัญญาหรือคนที่เขาวางใจเป็นเขาก็จะไม่จัดการกับคนพวกนี้ถ้าไม่จำเป็นเพราะมันไม่คุ้มค่ากับคนดื้อคนดื้อพูดไม่รู้เรื่องจริงไหมคะถ้าเขายอมฝืนก็แสดงว่าเขาพูดไม่รู้เรื่องแล้ว
สังเกตไหมผู้ใหญ่บางทีก็เหมือนกับไม่แกล้งมองไม่เห็นอะกับคนดื้อเพราะเขารู้ว่าคนแบบนี้พูดไม่รู้เรื่องเขาเอาหัวใจของเขาเนี่ยไปวางไว้กับคนดีๆสอนคนดีๆให้เจริญรุ่งเรืองอะเวลามันเท่ากันใช่ไหมคะระหว่างเวลา1ชั่วโมงเท่ากันเนี่ยคุณเอาเวลาไปด่าคนดื้อคุณเอาเวลาไปสอนคนดีเนี่ยคุณจะเลือกทำอะไรจริงไหมมันก็ต้องเอาเวลาไปสอนคนดีอ่ะมันเลือกได้อ่ะใครจะเอาเวลาไปนั่งด่าคนอื่นอ่ะถ้ามันจะต้องตายภายในชั่วโมงหนึ่งมันต้องเลือกทำสิ่งที่ดีอยู่แล้วคนเราเวลามันน้อยลงไงเพราะฉะนั้นกฎกติกาต่างๆเนี่ยมีเอาไว้ทำไมรู้ป่ะคะมีเอาไว้ดูคนดื้อให้คนดื้อเขาแสดงตัวจะได้ไม่ต้องสอนแค่นั้นเองเขามีไว้ดูคนดื้อเขาไม่ได้มีเอาไว้จัดการกับใครเขามีเอาไว้ให้ผู้ใหญ่หรือคนที่เขาสามารถที่จะให้โอกาสกับคนดีๆได้เนี่ยเอาไว้เลือกคนดีอย่างนั้นนะคะแล้วจิตของเราเนี่ยก็ถูกฝึกด้วยมันทรมานนะการอยู่ในกฎกติกาเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดเราทำได้มันคือยอมไงคำว่ายอมเนี่ยมันคือฝึกอยู่นะแต่บางทีศักดิ์ศรีของเรามันเยอะไงโอ้ฉันมีศักดิ์ศรีฉันยอมคนไม่ได้เมื่อก่อนตัวเองก็เป็นเราเป็นตัวของเราเองเราต้องมั่นใจตัวเองเรามั่นใจยังไงเราก็ต้องคิดยังไงต้องทำอย่างนั้นโชว์ความดื้อออกมาหมดเลยนะโชว์หมดจนเดี๋ยวนี้ไม่ดื้อจนคนคิดว่าหัวอ่อนแต่ความจริงไม่ได้หัวอ่อนนะมันมีความแข็งอยู่ข้างในไอ้ที่มันยอมเพราะมันยอมเพื่อที่จะฝึกตัวเองเฉยๆนะมันยอมที่จะฝึกตัวเองเฉยๆถามว่ามันยอมหรือเปล่าบางทีเนี่ยจิตมันลึกๆมันก็ไม่ยอมนะลึกๆมันไม่ยอมหรอกความดื้อของคนอะแต่ถ้าเกิดเราต้องการที่จะฝึกตัวเองเนี่ยมันต้องยอมยอมบ่อยๆเขาจะทำได้แล้วก็จะไม่เป็นอะไรละอันนี้ข้อแรกที่จะต้องฝึกถ้าฝึกอันนี้ไม่ได้ปุ๊บไปต่อไม่ได้คนที่จะมีปัญญาเนี่ยในพุทธศาสนาเนี่ยคือคนที่ต้องยอมฟังน้อมฟังถ้าไม่น้อมฟังไม่ยอมฟังเนี่ยอย่างฟังการบรรยายเคยบรรยายเรื่องนี้ให้ฟังกับโยคีหรือในรายการพิยุอยู่หลายครั้งเมื่อก่อนเรียนสมัยเรียนปริญญาตรีเรียนปริญญาตรีเนี่ยเป็นคนชอบเรียนวิชาเกี่ยวพุทธศาสนาอยู่แล้วชอบไม่ได้รู้สึกเรียนเลยนะมันรู้สึกเราไปฟังอะไรสักอย่างนึงที่เราอยากรู้อะทุกวิชาเลยมันมีความสุขกับการเรียนไม่ได้เคยรู้สึกเรียนเลยที่คะแนนออกมาดีด้วยนะมันมีความสุขอ่ะเฮ้ยนี่อยากรู้นะเอออย่างงี้นี่เองมันเหมือนกับเราอยากจะฟังอะไรเราไม่ได้ฟังมานานแล้วอ่ะมันก็มีความสุขกับการเรียนก็มีความสุขมันเหมือนกับภาชนะที่มันหงายอ่ะพร้อมจะรองรับทุกอย่างที่เข้ามาเลยนะตอนที่เรียนปริญญาตรีมีความสุขมากทีนี้พอเรียนปริญญาโทพอมาเรียนปริญญาโทวิธีการสอนเขาเปลี่ยนไปเขาไม่ได้ถ่ายทอดทั้งหมดวิธีการเรียนปริญญาโทเขาไม่ถ่ายทอดทั้งหมดเขาเพียงแค่แนะนำให้เราไปอ่านหนังสือเล่มไหนไกด์ให้หน่อยหนึ่งเพื่อที่จะทำงานวิจัยเขาจะไม่มานั่งนี่คืออะไรนั่นคืออะไรรายละเอียดเขาจะไม่บอกแล้วเขาจะไกด์เราก็ไม่คุ้นเคยกับการไกด์แบบนั้นเพราะเราเคยแต่ฟังที่ละเอียดละเอียดเราก็เฮ้ยเราก็เลยไปปรามาสครูบาอาจารย์ที่เข้ามาบรรยายวิทยากรเขาเอาแต่ดังๆมาเลยนะตอนนั้นตอนเรียนปริญญาโทเชิญอาจารย์ดังๆมาที่เขียนหนังสือในซีเอ็ดในอะไรพวกนี้เอามาบรรยายแต่ละชั่วโมงเราก็เขาไม่อธิบายรายละเอียดไงเราก็ลึกว่าเขาไม่รู้แต่ความจริงมันเป็นวิธีการสอนปริญญาโทเขาต้องสอนแบบนี้เขาจะไม่มาแจงรายละเอียดให้ฟังว่าคืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ด้วยความที่ความรู้เราน้อยอะภาชนะมันไม่หงายเหมือนกับที่เคยหงายมันฟังแล้วเอาตัวเองขึ้นมาเปรียบเทียบอันนี้ไม่รู้เหมือนเราว่าถ้าเป็นเราอย่างนี้นะถ้าอะไรอย่างมันจะมีเราขึ้นมาตลอดเลยนะคะในการฟังตอนนั้นไม่รู้ตัวเองมันจะมีเราขึ้นมาตลอดเวลา
เรียนก็ถามว่าเข้าใจไหมก็ไม่ค่อยเข้าใจอะไรเท่าไหร่เพราะไม่เปิดรับคนบรรยายพอผู้บรรยายกลับไปก็จะมีวิพากษ์วิจารณ์เขาด้วยโอ้ยไม่เท่าไหร่หรอกโอ้โหเอามาเขาเขียนพอไปอ่านหนังสือเขาเขียนโอ้โหเขียนเก่งมากเลยนะแต่เขาไม่พูดไงคะมันชั่วโมงเดียวแล้วเรื่องที่บรรยายเนี่ยมันมีหัวข้อของเขาอยู่เขาก็ไม่ได้คุมเรื่องอื่นมันดุไฟมันบังคับมาแล้วไงคะเราก็กลายเป็นแบบจิตของเราก็กลายเป็นแข็งกระด้างโดยที่เราไม่รู้ตัวแต่พอไปเรียนพอช่วงทำวิทยานิพนธ์ทำเรื่องประปัญจธรรมประปัญจธรรมเนี่ยเป็นเรื่องของกิเลสที่มันนอนเนื่องอยู่ในขันธสันดานตัณหาทิฏฐิมานะเนี่ยต้องบอกเลยนะว่าตอนเรียนคอร์สเวิร์กตอนเรียนปริญญาโทเนี่ยไม่ได้อะไรเท่าไหร่ได้แต่กิเลสพอกหนากว่าเดิมอีกพี่เพชรจากที่กิเลสน้อยๆมาเรียนเนี่ยพอจบคอร์สเวิร์กกิเลสหนากว่าเดิมอัตตามาเต็มๆเลยทุกอย่างมาเต็มๆเลยก็ไม่รู้ตัวเองแต่ไปรู้ตัวเองว่ากิเลสหนาตอนที่ไปทำวิทยานิพนธ์อ่านหนังสือเยอะมากตอนนั้นเนี่ยอินเทอร์เน็ตยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะก็เกิดเรียนตอนที่ลงทะเบียนเรียนเนี่ยรวมถึงวันนี้ก็น่าจะ20ปีละอินเทอร์เน็ตก็ไม่โอเคอะไรก็ไม่โอเคอ่านหนังสือค่ะเปิดอ่านตำราเล่มนี้มีเรื่องนี้อย่างงี้อ่านเยอะกิเลสตัวเองค่อยๆโผล่ขึ้นมาเห็นปัญญาเริ่มเกิดอ่ะโอ้ยของเราทั้งนั้นเลยอ่ะไปนึกถึงตอนที่ตอนนั้นทำไมไม่ตั้งใจฟังวะนึกใจทำไมไปคิดอะไรอยู่อะไรยังไงมันมาหมดเลยค่ะพอเรียนไปปุ๊บก็เกิดความเข้าใจขึ้นเพราะปัจจธรรมมันเป็นเรื่องของกิเลสโดยตรงที่จิตเราอะเห็นตัวเองของตัวเองทั้งนั้นเลยนะเห็นแต่ของตัวเองไม่เห็นของคนอื่นแล้วคราวเนี้ยเห็นแต่ของตัวเองละแล้วก็ช่วงนั้นก็สอนวิปัสสนาแล้วสอนด้วยอะไรด้วยเห็นของคนอื่นด้วยอะไรด้วยหลายๆอย่างผสมกันพอมาเรียนปริญญาเอกวิธีการสอนยิ่งหนักกว่าปริญญาโทเขาไกลอย่างเดียวเลยแต่วิชาที่เรียนมันเพิ่มขึ้นมาตีความต้องคุยกับคนเนี่ยบางทีเราก็ทำตัวลำบากนะบางครั้งเราอยู่กับญาติโยมอยู่กับชาวบ้านอยู่กับคนที่เขาไม่ได้เรียนในปริญญาเอกที่เกี่ยวกับเรื่องของการวิจัยอะไรพวกเนี้ยเขาก็จะคิดไม่เยอะไงก็จะคิดตามสไตล์ที่เขาคิดอ่ะแต่เรามันมีความคิดอีกแบบสังเกตไหมถ้าเกิดเรียนกับคนพวกที่เรียนพวกเนี้ยเขาจะฟังก่อนแล้วเขาก็จะคิดแล้วคนก็จะรำคาญว่าทำไมคิดนานจังวะเฮ้ยทำไมมันคิดนานจังทำไมมันเป็นระบบความคิดไงคะมันเรียนไงมันจะมีระบบความคิดของเขาอยู่ทำอะไรก็มันต้องคอนเฟิร์มหลายครั้งย้ำหลายทีว่ามันใช่ไม่ใช่อะไรไม่ความมั่นแน่นอนของข้อมูลนะคะมันเป็นระบบที่มันฝึกมาแต่ว่ามันไม่ได้อยู่กับคนที่ฝึกมาด้วยกันมันก็จะมีปัญหากับคนที่เนี่ยเราก็ต้องมาฝึกใหม่นะคะอันเนี้ยทำยังไงเราถึงจะเข้าใจคนที่อยู่รอบตัวเราที่เขาไม่เข้าใจเราถ้าเกิดว่าเราไม่ฝึกเราก็จะดูถูกคนอื่นอีกจิตเราก็จะไม่ดีความรู้ไม่ได้ทำให้คนน่ะดูดีเสมอไปนะคะถ้ามีความรู้แล้วดูถูกคนอื่นปุ๊บเราลองคิดดูครับว่าบุคลิกภาพอ่ะของคนที่ชอบดูถูกคนอื่นน่ะมันน่ารักตรงไหนน่ารักไหมถึงจะมีความรู้ขนาดไหนเนี่ยคนก็ไม่รักนะคะดูถูกคนอื่นเขาทำไมถึงคนถึงไม่ดูถูกกันเพราะมันเข้าใจกันถ้ามันเข้าใจกันเนี่ยโอ้เขาไม่รู้เขาผิดเขาไม่รู้แววตาสีหน้าท่าทางเนี่ยมันเปลี่ยนไปหมดเลยนะมันเปลี่ยนไปหมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเรียนรู้ในปัญญาเนี่ยมันมีทั้งหมดอยู่3ระดับถ้ามีปัญญาจะไม่ทุกข์แต่ถ้าไม่มีปัญญาจะทุกข์ที่เราเกิดมาเนี่ยที่จะบอกว่าบางคนเนี่ยทุกข์แท้ๆเลยก็ไม่รู้ว่าตัวเองทุกข์อย่างเช่นคนนินทาเนี่ยถามว่ามีความสุขหรือมีความทุกข์โอ้ยถ้ามันทุกข์คงไม่นั่งกันหลายชั่วโมงหรอกเป็นวันอยากจะเห็นดูตามร้านกาแฟหน่อยจะเยอะหน่อยนั่งกันเป็นวันนินทาคนเนี่ยทำอย่างอื่นแป๊บเดียวอยากจะไปละไม่มีเวลาน้อยแต่นินทาไม่เป็นไรดอดได้อีกหน่อย
ถามว่านินทาเนี่ยมันสุขหรือมันทุกข์อ่ะแอบเราก็ต้องแยกได้นี่ไงถ้าเกิดว่าเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยความเป็นปรมัตถ์มันจะแยกได้ว่ามันสุขเพราะกิเลสแต่มันทุกข์เพราะความอิจฉามันถึงได้มาพูดเพื่อที่จะระบายเห็นคนได้ดีแล้วมันทนไม่ได้แต่ก็กบเกลื่อนคนนินทาคนอื่นเนี่ยหรือคนอิจฉาเนี่ยมันจะไม่แสดงออกมาในหนังไทยมันจะกบเกลื่อนว่าไม่ได้อิจฉาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยโดยความเป็นปรมัตถ์เนี่ยมันคือไม่ยินดีในความดีของคนอื่นก็คือความอิจฉาไม่ว่ารูปร่างหน้าตาของมันจะออกมาดีขนาดไหนก็แล้วแต่ถ้าเกิดคุณไม่ยินดีในความดีของคนอื่นก็คือความอิจฉาอยู่ที่เราจะกบความอิจฉาของเราเนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนคือมารยาแล้วเขาเนี่ยมันก็จะมีกิเลสอีกตัวนึงด้วยนะโผล่ขึ้นมามารยากับสาไถมารยาก็คือปกปิดสิ่งที่เราไม่มีเนี่ยให้คนอื่นไม่รู้เช่นเราเป็นคนไม่รู้เรื่องเราโง่สมมติเราโง่รู้ต้องการให้คนรู้ว่าเราฉลาดเราต้องรีบรู้อย่างเดียวเลยเจอหลายคนเหมือนกันแบบเนี้ยรู้หมดทุกเรื่องเอาเข้าจริงๆไม่รู้ผิดพลาดตลอดอย่างเงี้ยถ้าเกิดสาไถก็คือโอ้อวดมันไม่มีในตัวเองอะค่ะก็จะพูดโชว์ในสิ่งที่ยังไม่มีทั้งหมดเนี่ยถ้าเราไม่ได้เข้าวัดปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจะไม่รู้สึกเลยว่าพวกนี้เป็นกิเลสอ๋อไอคนนี้มันขี้โม้เรื่องปกติหรือคนที่มายาก็ธรรมดาคนเราก็ต้องปกปิดความผิดเป็นเรื่องปกติถูกต้องไหมคะแต่ถ้าเกิดคนเข้าวัดปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาจะรู้ว่าอุปนิสัยที่มันถูกสะสมแบบเนี้ยมันจะเป็นกิเลสของเราในอนาคตที่มันไม่ดีแล้วมันก็เป็นบุคลิกภาพด้วยเป็นอนาคตเราด้วยเราลงมารยาบ่อยๆปกปิดเรื่องที่เราไม่เป็นบ่อยๆอย่างเช่นเราทำไอ้นี่ไม่ได้อะเราปฏิบัติทำไม่ได้แต่เราทำตัวเป็นคนดีเราทำตัวเป็นนักปฏิบัติเอาเข้าจริงๆเราทำไม่ได้บ่อยๆคนเห็นความผิดพลาดบ่อยๆเข้าเนี่ยเป็นอะไรคะในตัวเองเครดิตถูกต้องไหมพอมันสะสมไว้บ่อยมันกลายเป็นเครดิตที่เราพูดโกหกอ่ะมันพูดไม่จริงว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่มันจะเคลมเขาคำมันพูดไม่จริงไม่เชื่อเครดิตมันไปละหรือโอ้อวดก็เหมือนกันปกปิดกับโอ้อวดเนี่ยมันอยู่คนละอันกันนะคะมารยากับสาไถเนี่ยมันอยู่คนละอันกันพวกเนี้ยมันอยู่ในใจเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะเข้าไปเห็นเขาได้อะคะมันจึงปล่อยพฤติกรรมของเราออกมาพอฟังลูกเครียดเราจะมานั่งจับทำไมว่ามารยากับสาไถอ่ะใช้ชีวิตปกติมันก็ดีอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่จริงๆอ่ะคนที่รักตัวเองจริงๆน่ะสมมุติว่าเรารู้ว่าร่างกายเรามีสารพิษอยู่ในร่างกายเนี่ยเราจะเก็บมันไว้หรือเราจะเอามันออกแต่คนที่จะเอาสารพิษออกได้ก็ต้องรู้ว่าตัวเองมีสารพิษคนไม่รู้ว่าตัวเองมีสารพิษเอาออกได้ไหมไม่ได้ก็ต้องยกคำของปู่ชามาเนี่ยแม่ชีสีดาจำได้ไหมที่หลวงปู่ชาพูดอะแม่ชีสีดาจำได้อยู่คนเดียวหรือมั้งนั่งติดลำโพงละตะแคงฟังเธอจงระวังอะไรคะเธอจงระวังความคิดของเธอเพราะความคิดจะกลายเป็นอะไรจะกลายเป็นพฤติกรรมทุกพฤติกรรมที่เราแสดงออกมาเนี่ยมันจะต้องผ่านกระบวนการความคิดไม่มีความคิดไหนที่ไม่มีพฤติกรรมไหนที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการความคิดเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกว่าตอนกราบสติปัฏฐาน4เนี่ยยกขึ้นมาเนี่ยไม่ต้องก้มฟังแล้วงงไหมเอ๊ะมันเพี้ยนกันหรือเปล่าแค่ยกมือเองห้ามก้มมันจะอะไรกันขนาดนั้นจิตเนี่ยมันลัดนิ้วมือเดียวเนี่ยมันทำงานล้านขนาดตอนที่เราทั้งก้มแล้วก็ทั้งยกเนี่ยจิตมันทำงานต่อเนื่องกันเลยนะคะเร็วมากเราจึงต้องหยุดบางอย่างเพื่อที่เอาสติตามรู้บางอย่างให้มันมีสมาธิกับปัจจุบันตอนนี้อาจจะฟังไปก่อนบางเรื่องเนี่ยเราไม่จำเป็นที่จะต้องเข้าใจตั้งแต่ตอนฟังเราลองปฏิบัติตามดู
อันนี้กำลังให้เหตุผลว่าทำไมจะต้องทำพร้อมกันไม่ได้เธอจงระวังความคิดของเธอเพราะว่าความคิดของเธอเนี่ยจะกลายเป็นพฤติกรรมของเธอไม่จำเป็นที่จะต้องไปบอกใครว่าเราเป็นคนดีถึงเราจะบอกไปว่าเราเป็นคนดีแล้วเราทำไม่ดีสุดท้ายแล้วมันก็ต้องเรื่องแตกอยู่ดีอย่าให้มันเรื่องมันแตกถ้าเราไม่ดีเราก็ให้มันไม่ดีแหละดีกว่าเราโกหกใช่ไหมคะถ้าเราไม่ดีเนี่ยเราไม่ต้องไปบอกใครว่าเราเป็นคนดียังเสมอตัวนะแต่ถ้าเราไม่ดีแล้วยังอุตส่าห์ไปบอกคนว่าเราเป็นคนดีเนี่ยมันขาดทุนนะจริงไหมคือไม่ดีแล้วยังอุตส่าห์ไปบอกคนอื่นว่าดีเนี่ยมันกลายเป็นโกหกไม่ดีดับเบิ้ลไม่ดีเข้าไปอีกแต่ถ้ามันไม่ดีพวกคนอื่นมองเราไม่ดีก็ยังนะก็ยังมีความกล้าที่จะเผชิญกับความจริงจริงไหมไม่เชื่อหรอกไม่ดีก็ไม่ดีไม่เก่งก็ไม่เก่งเป็นยังไงก็เป็นไอ้เนี้ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะจริงไหมพี่เจนความกล้าเนี้ยมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆจะสร้างได้นะคนจะหลบไปหลบมาหลบไปหลบมาอยู่ไม่ยอมกล้าไม่ยอมกล้าเผชิญความจริงไม่ยอมกล้าบอกใครว่าตัวเองเป็นอย่างนั้นด้วยนะแต่ไม่จะเป็นต้องไปวิ่งบอกใครเขานะคะไอ้ความไม่ดีเนี่ยเพราะว่าโลกมนุษย์ใบเนี้ยทุกคนมีกิเลสทุกคนก็มีบุญถ้าเราไปเอาความไม่ดีของเราไปบอกคนที่ผิดคนที่อกุศลจิตมากๆมันก็ไม่ได้เป็นประโยชน์กับเราแต่ถ้าเรามีความไม่ดีแล้วเราไปบอกกับคนที่เขาดีๆเนี่ยเขาจะช่วยเราแก้ไขได้แต่ถ้าเรามีความไม่ดีไปบอกกับคนไม่ดีคนไม่ดีเนี่ยคนที่เป็นคนพาลเนี่ยเขาไม่ช่วยเราแก้ไขแล้วเขาจะซ้ำเติมหรืออาจจะเปลี่ยนเรื่องเราให้หนักกว่าเดิมด้วยซ้ำเขาเรียกรู้จุดอ่อนมันต้องประกอบด้วยปัญญาไงมันถึงจะใช้ชีวิตอยู่กับโลกใบนี้ได้พฤติกรรมของเราที่มันทำอยู่เป็นประจำเนี่ยมันจะกลายเป็นความเคยชินอย่างเช่นเราทำอะไรสักอย่างนึงเนี่ยที่ครั้งแรกเราอาจจะไม่กล้าอย่างเช่นการพูดใหม่เนี่ยเมื่อก่อนอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยก็ตื่นนะเดี๋ยวนี้เจอใหม่ก็ธรรมดาเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตน่ะจัดรายการวิทยุไมโครโฟนทุกอย่างมันเป็นส่วนหนึ่งถ้าไม่มีไมค์ดิหรือไมค์ไม่ดีมีปัญหานะเพราะวันหนึ่งเนี่ยจริงๆแล้วคนก็ลืมเหมือนกันว่าเราทำงานทุกวันจัดรายการวิทยุตอนเช้า8โมงถึง9โมงทุกวัน15ปีแล้วคนลืมเรื่องงานอันนี้ไปเลยนะดูกลายเป็นอะไรคะเป็นพฤติกรรมของเธอไปแล้วเป็นความเคยชินของเธอเป็นเรื่องที่ทำทุกวันจนคนไม่รู้สึกว่าเราทำงานอะซึ่งถ้าเกิดลองให้คนอื่นมาลองทำดูทุกวันแบบเนี้ย2 ทุ่มถึง3 ทุ่มจัดรายการทุกวันไม่ว่าจะทำอะไรอยู่ก็ต้องหยุดหมดชีวิตไม่เป็นปกติเหมือนกับคนอื่นตารางชีวิตทั้งหมดเนี่ยจะต้องเว้น8โมง9โมงกับเว้น2ทุ่มถึง3ทุ่มเอาไว้จะไม่ได้มีแบบว่าชั่วโมงยาวๆไปทำอะไรยาวๆอย่างนั้นไม่ได้ทุกครั้งที่จะวางแผนทำอะไรเนี่ยก็ต้องมีไอ้2เวลาเนี่ยอยู่ถ้าจะเว้นได้ก็ต้องเกินไม่เกินวัน2วัน3วันอะไรอย่างเงี้ยยาวๆมากๆไปสบายๆไปพักผ่อนอะไรเลยเนี่ยไม่เคยมีมันเป็นความเคยชินของคนที่อยู่กับเรามากกว่าไม่ใช่เป็นความเคยชินของเราจะลืมไปว่าไอ้นี่ก็คืองานของเรานะงานที่เราทำอยู่ทุกวันนะคะเธอจงระวังความแล้วก็ความเคยชินของเธอจะกลายเป็นอุปนิสัยของเธอทำทุกวันจนมันกลายเป็นอุปนิสัยไปแล้วเนี่ยที่เล่าให้ฟังมันกลับไม่รู้สึกว่ามันคืองานไม่รู้สึกถึงเวลาไม้หากล้องอยู่ไหนไม้อยู่ไหนจับเสียบพูดเพราะว่ามันเป็นความเคยชินของเราเป็นพฤติกรรมปุ๊บทีนี้คนเจออาจารย์ธรรมวรีเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าเนี่ยคือนักจัดรายการวิทยุเนี่ยคือวิปัสสนาอาจารย์มันกลายเป็นอะไรคะภาพลักษณ์ของคนที่มองเราเนี่ยมันคืออนาคตของเราภาพลักษณ์ที่มองเนี่ยมันคืออนาคตแต่ถ้าเกิดสมมติว่าอาจารย์ธรรมวรีไม่ได้เป็นนักจัดรายการวิทยุเป็นคนขี้ขโมยครั้งแรกๆก็จะขโมยก็จะกลัวๆหน่อยไม่ค่อยกล้าพอเริ่มขโมยจนชินละหรืออุปนิสัยแบบเข้าไปในครัวอย่างเงี้ยครั้งแรกก็ไม่กล้าหยิบของในตู้เย็นพอหยิบไปหยิบมาชักเริ่มชินคราวนี้หยิบโดยที่ไม่ขอใครแล้วหยิบโดยที่ไม่ขอใครปุ๊บ
จนกลายเป็นนิสัยพอกลายเป็นนิสัยปุ๊บเนี่ยพอเราเดินเข้ามาในครัวปุ๊บเนี่ยคนก็จะบอกอ๋อยินี่มาแล้วชอบมาหยิบของในตู้เย็นกลายเป็นอะไรคะเป็นบุคลิกภาพไปแล้วนะเป็นสิ่งที่คนจำแล้วว่าถ้ายินี่มาเดี๋ยวของในตู้เย็นหายเขาจำแล้วค่ะทีนี้คนอื่นเนี่ยเข้ามาของในตู้เย็นหายไม่เป็นไรเราถ้าเราเข้าปุ๊บเนี่ยเขาจะต้องไปคอยดูในตู้เย็นเลยว่าเฮ้ยของในตู้เย็นอะไรหายไปบ้างหลวงปู่ชาบอกว่าเธอจงระวังความคิดของเธอเพราะว่าความคิดของเธอเนี่ยจะกลายเป็นพฤติกรรมของเธอที่เราแสดงออกกันเนี่ยเธอจงระวังพฤติกรรมของเธอเพราะว่าพฤติกรรมของเธอจะกลายเป็นความเคยชินของเธอแล้วความเคยชินของเธอจะกลายเป็นอุปนิสัยของเธอแล้วอุปนิสัยของเธอนั่นแหละมันจะคืออนาคตของเธอเราอยากจะได้ดีใช่ไหมคะอุปนิสัยเนี่ยมันสร้างอนาคตเราไม่ต้องไปบอกใครว่าเราเป็นคนดีแค่ไหนหรือบางสังคมเนี่ยเขาดูอยู่แล้วว่าเราเหมาะกับสังคมเขาหรือเปล่าดูจากการต้อนรับหรือดูจากการไม่ต้อนรับถ้าอุปนิสัยของเราเป็นประโยชน์ต่อสังคมเขาเนี่ยเขาก็จะต้อนรับเราเป็นอย่างดีมันไม่จำเป็นที่เราจะต้องถูกต้อนรับทุกสังคมอย่างเช่นถ้าเกิดว่าอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยไปอยู่สังคมของคนเคยไปสมัยก่อนนะเพื่อนๆทุกวันนี้ก็ยังคบกันดีอยู่นะเดี๋ยวเผื่อเข้ามาเพื่อนก็เข้ามาฟังอยู่เหมือนกันเพื่อนๆก็สมัยเรียนก็ดื่มมั่งอะไรบ้างอย่างเงี้ยมีอยู่ครั้งหนึ่งมิตติ้งกันเขาก็ไปเช่าห้องคล้ายๆกับเราโอเคมิตติ้งกันเราก็ไปด้วยก็เพื่อนกันเนาะเขาก็ชวนเราไปเราก็ไปด้วยไปกันพอไปปุ๊บเนี่ยไปนั่งอยู่กับเขาเนี่ยเขากินเหล้ากันไม่ได้เลยนะ เขาอยากให้เราไปนั่งไกลๆเนอะวะพอเรามองปุ๊บเนี่ยเฮ้ยๆมองคนอื่นมองคนอื่นอย่ามองคนนี้เพื่อนเรียกอาจารย์เพื่อนมันคือความเป็นเพื่อนมันก็มีอยู่อ่ะแต่มันทรมานใจกลัวเราเทศไงกลัวอะไรอย่างเงี้ยกลัวเราบอกเฮ้ยมันไม่ดีมันอะไรเงี้ยเขาก็จะระแวงเราไงสังคมไม่ค่อยต้อนรับเท่าไหร่คือเป็นงานพิตติ้งเป็นคนเดียวที่ไม่เสียเงินเขาถวายเขาไม่ได้กินอะไรไปเจอเพื่อนเฉยๆหลังๆเขาก็ไม่ชวนละเขารู้แล้วว่าเขาก็เห็นเราไปเราไม่ได้กินอะไรและอีกอย่างหนึ่งเขาก็ลำบากใจพอเรามองใครปุ๊บเนี่ยเฮ้ยอย่ามองใครไม่ได้เลยอ่ะก็เลยเราจะไปทำไมมองใครไม่ได้เฮ้ยอย่ามองทำไมกินไม่ถนัดเลยมันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราเนี่ยไปอยู่สังคมไหนเขาจะต้อนรับเราแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยไอ้เจ้าตัวอุปนิสัยของเราเนี่ยมันจะสร้างอนาคตอย่างเช่นถ้าเราเก่งเรื่องอะไรเนี่ยสังเกตไหมคะการซื้อตัวเกิดขึ้นจากอะไรความเก่งต้องการเลยเนี่ยต้องการคนคนนี้มาช่วยงานที่นู่นน่ะให้เงินเดือนเท่าไหร่แสนหนึ่งฉันให้สองแสนเพราะว่าอุปนิสัยของเธอเนี่ยมันจะกลายเป็นชะตาชีวิตของเธอแต่ถ้าเขารู้ว่าอย่างเนี้ยออกที่ทำงานมาโอ้โหนี่ทำไปอยู่ที่ไหนที่นั่นปั่นป่วนมาเลยทะเลาะหัวแหวงวงแตกระวังนะชื่อเสียงนี่มาตั้งแต่ก่อนยังไม่ถึงเลยนะได้ข่าวว่าเขาจะไปตรงนั้นล่ะแกระวังนะเยเนี่ยป้าที่ไหนที่นั่นวงแตกที่นั่นชื่อเสียงไปก่อนเลยกั้นเลยอ่ะเขาไม่ให้มาอยู่แล้วในสังคมเนี่ยเพราะไปที่ไหนก็สร้างแต่อะไรคะสร้างแต่ปัญหาเพราะมันเป็นอะไรคะเป็นอนาคตของเราแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเราอยากจะมีอนาคตเราทำยังไงคะเราพยายามวาดแล้วก็บังคับอนาคตเรากำลังจะบอกว่าการปฏิบัติธรรมบางทีเราก็เป็นโยคีเนี่ยบังคับจนเคยแล้วมีใครมั่งที่มีความสุขจากการบังคับมั่งลองดูตัวเองดีๆตั้งแต่เราเกิดขึ้นมาเนี่ยเราอยากให้เพื่อนของเราเนี่ยทำอย่างที่เราต้องการเพื่อนก็ไม่ทำตามเราก็เลิกคบบังคับไม่สำเร็จเราก็เลิกคบมีใครมั่งที่จะยอมปรับตัวเข้าหาเพื่อนแล้วก็เรียนรู้เพื่อนไม่มีค่ะที่เราคบมาทั้งหมดเนี่ยบังคับเขาไม่ได้นะหรือเขาไม่ได้ดั่งใจเราแต่เราไม่เคยดูใจเรานะคะเราดูแต่ว่าเพื่อนมันไม่ดีลองเล่าลองฟังเรื่องราวในอดีตของทุกคนดูมีเฟซบุ๊กอยู่อันนึงเขียนถูกใจมากเลยที่เขาเขียนว่า เรามักจะเป็นอดีต
หรือความไม่ดีของคนอื่นเสมอเพราะว่าไม่มีเรื่องเล่าของคนอื่นเพราะว่าไม่มีใครเล่าว่าตัวเองดีหรอกไม่ตัวเองไม่ดีหรอกเพราะฉะนั้นฟังทุกคนเนี่ยทุกคนเป็นคนดีหมดเลยมีใครเล่ามาว่าตั้งแต่ฉันเด็กมาเนี่ยฉันดื้อฉันขี้เกียจฉันเจอคนนั้นเขาก็ไม่เอาฉันเพราะฉันไม่ดีอย่างเงี้ยไม่มีฉันทำดีทุกอย่างแต่เขาว่าทำร้ายฉันจริงไหมลองย้อนอดีตดูดีๆดีครับว่าใครมั่งที่รู้สึกว่าตัวเองไม่ดีไม่มีทุกคนจะรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนดีหมดเลยนะทุกคนจะรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนดีเราก็จะสร้างกรอบขึ้นมาหาสิ่งที่ใช่เมื่อ2วันที่ผ่านมาเนี่ยคุยกับญาติธรรมอยู่ท่านนึงคุ้นกันหาคนที่ใช่50อัพผ่านไปก็ยังหาคนที่ใช่อยู่บอกเฮ้ยหยุดเถอะต้องหาหาอย่างอื่นแทนได้ไหมหาคนที่ใช่เนี่ยกลับมาหาตัวเองดีกว่าไหมไม่ต้องไปหาแล้วคนที่ใช่อ่ะถ้ามันเจอไปนานแล้วมั้งผ่านไป50ปีเนี่ยมันคงของดีมันไม่ลอยทวนน้ำมาหรอกคือฟังเรื่องนี้มาตลอดพ่อสอนป๋าเพิ่งเสียไปเมื่อปีที่แล้วป๋าสอนว่าลูกจำไว้นะของดีเนี่ยมันไม่ลอยทวนน้ำมาหาเราหรอกถ้าเราอยากจะได้อะไรที่ดีเนี่ยเราต้องสร้างเอาเองนั่งรอคอยคนนั้นเอานี่มาให้คนนั้นเอานู่นมาให้อะไรเงี้ยไม่มีมันสร้างไม่ได้มันไม่ลอยมาหาเราเราต้องไปหามันหรือแม้กระทั่งโอกาสต่างๆเราต้องสร้างแต่การสร้างโอกาสของเราเนี่ยบางทีเราสร้างผิดไงเราสร้างโอกาสโดยการทำลายคนอื่นให้เขาไม่มีโอกาสตัดโอกาสคนอื่นบางทีเราใช้วิธีการตัดโอกาสคนอื่นทำลายเครดิตเขาหรืออะไรก็แล้วแต่พวกเนี้ยมันคือการทำลายตัวเองถ้าเราเชื่อเรื่องของวิบากกรรมเนี่ยเราจะไม่กล้าทำเรื่องพวกนี้เลยมันทำลายตัวเองเพราะพุทธเจ้าสอนเรื่องของกรรมมาไว้ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราจะถูกตัดโอกาสหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเรายอมที่จะอดทนและมีสติกับมันเราจะรู้ว่าคนที่เขาพยายามตัดโอกาสเราเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีความสุขคนมีความสุขคงไม่ต้องดิ้นรนขนาดนั้นเราจะสงสารเขามากกว่าด้วยซ้ำคำว่าโอกาสแสดงว่าเรายังไม่มีตัดโอกาสเราก็ไม่มีต่อไปเหมือนเป็นอะไรเลย แค่นั้นเองจริงไหมพี่ต๋อแค่เราคิดเองว่าเราได้โอกาสแล้วชีวิตเราจะดีขึ้นเราจะรู้ได้ไงอาจจะไม่ดีอย่างที่เราคิดก็ได้โอกาสทุกโอกาสมันไม่ได้แปลว่าเราจะได้ดีเสมอไปนะคะทีนี้ไอ้เจ้าตัวความคิดเนี่ยที่มันเป็นพฤติกรรมเนี่ยมันคือโอกาสของการได้มีความสุขความสุขเนี่ยมันมีมาหลายรูปแบบความสุขหลายอย่างเนี่ยตั้งแต่เราเด็กๆขึ้นมาเราพยายามเรียนหนังสือให้เก่งๆเพื่อที่เราจะได้ทำงานดีๆเอาแบบคนประสบความสำเร็จเลยนะคะคนล้มเหลวเป็นช่วงๆอีกเรื่องนึงเอาแบบประสบความสำเร็จเลยอยากจะเรียนเก่งๆพอเรียนเก่งปุ๊บเนี่ยระหว่างการเรียนเองมันก็ทุกข์นะพวกเรียนเก่งเนี่ยมันแข่งกับชาวบ้านห่วงวิชาแต่ไอ้นี่มันก็ไม่เห็นไงที่กำลังจะบอกว่าคนเนี่ยไม่เห็นความทุกข์ของตัวเองฉันมีความสุขมันสุขตรงไหนดูหน่อยหลบพลึบปิดเคยเจอไหมไอ้พวกที่มันห่วงวิชาเนี่ยพวกชะโงกดูหน่อยพลึบปิดกลัวคนอื่นลอกจิตที่มันห่วงขนาดนั้นน่ะมันสุขไหมแต่เขาคิดว่ามันสุขเพราะว่าเขาไม่ให้โอกาสคนอื่นไงเขาไม่ให้คนอื่นดูดีแค่นั้นแหละเขาคิดได้แค่นั้นอย่างเงี้ยเรียกว่ามีปัญญาหรือไม่มีปัญญาคนที่ปิดหนังสือไม่ให้คนอื่นดูเนี่ยฉลาดหรือโง่ถ้าทางโลกก็ฉลาดนะเลยมีความรู้มากไม่ให้คนอื่นเขาลอกแต่ถ้าทางธรรมเนี่ยโง่นะเห็นไหมคะมันจะมีความจริงโดยปรมัตถ์กับความจริงโดยสมมุติอยู่ตลอดเวลาเลยเป็นแบบนั้นพอเราเรียนหนังสือนะเราก็แข่งขันกับคนมาตลอดเวลาชีวิตนี่มันเหนื่อยหรือไม่เหนื่อยอ่ะต้องคอยดูคนอื่นว่าเขาได้เท่าไหร่แล้วเราได้เท่าไหร่แข่งขันมาตลอดเวลาเหนื่อยสมัยตัวเองเรียนก็เป็นนะตอนที่ประถมอ่ะแรงผลักดันจากพ่อแม่นี่อันตรายมากพ่อแม่ชอบยุให้ได้ที่หนึ่งอะไรเงี้ยได้ที่หนึ่งได้รางวัลได้นู่นได้นี่กดดันอ่ะชีวิตทั้งชีวิตมันไม่มีความสุขนะ
แล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยผลการเรียนทุกวันเนี่ยมันมีผลก็ต่อชีวิตก็บ้างเหมือนกันแต่มันไม่ได้ทั้งหมดไงเรากับเรียนแบบเอาชนะการแข่งขันกันแล้วพอถึงเวลาเนี่ยเราแพ้เราก็ทุกข์เราเรียนเนี่ยเราเคยได้ที่หนึ่งได้ที่สองได้สามได้เลขตัวเดียวสมมุตินะคะแล้วพอเราแพ้ปุ๊บเราก็ทุกข์อีกนะเราไม่ฝึกที่จะยินดีในความดีของคนอื่นถ้าย้อนกลับไปได้นะตอนที่เพื่อนได้ที่หนึ่งเขาก็ต้องดีใจอยู่แล้วว่าเขาได้เขาก็ต้องคอยอยากให้คนอื่นมาชื่นชมเขาเราดันเป็นหนึ่งปากที่ไม่พูดอะไรเลยอยากจะย้อนกลับไปยินดีกับเพื่อนด้วยซ้ำเฮ้ยวันนั้นคิดอะไรอยู่มันมีความทุกข์ตั้งแต่เด็กนะแต่เราไม่รู้จักเราบอกว่าเนี่ยมันคือความสุขคือการแข่งขันมันคือนู่นมันคือนี่ไงคะพอเราโตขึ้นมาเนี่ยหน้าที่การงานสังเกตไหมคนที่ทำงานเนี่ยคนที่เสมอกันเนี่ยกับคนที่ต่ำกว่ากับคนที่สูงกว่าเนี่ยมันสามารถเห็นได้นะคนขี้อิจฉาเนี่ยเขาจะไม่อิจฉาคนที่ต่ำกว่าเขาจะดูแลคนที่ต่ำกว่าเป็นอย่างดีเพื่อที่อะไรคะเรียกมวลชน หาพวกเพราะฉะนั้นคนที่ต่ำกว่าเนี่ยจะไม่เห็นความอิจฉาของคนที่สูงกว่าไม่เห็นจะไม่มีทางเห็นคนที่ต่ำกว่าแต่คนที่จะเห็นความอิจฉาของคนนั้นได้ก็ต้องคนที่เสมอกันมันจะเห็นการแข่งขันเลยเห็นทุกอย่างมันจะเห็นการต่อสู้การแข่งขันของมนุษย์น่ะที่เสมอกันมันจะรู้สึกได้สุขหรือทุกข์มันเหมือนกับเราวิ่งตามอะไรสักอย่างหนึ่งตลอดชีวิตนั่นเหรอไหมคะทั้งๆที่จริงๆแล้วเนี่ยความสุขเนี่ยมันอยู่กับเราตั้งแต่วันที่เราเกิดแล้วนะแต่เราเนี่ยไปวิ่งหาความสุขกันเราเลยไม่เจอความสุขทีนึงวิ่งเลยไงกระโดดข้ามความสุขทุกวันเลยกระโดดข้ามความสุขทุกวันพอเราทำงานปุ๊บเราก็วิ่งหาความสุขพอเราถึงวัยที่จะต้องมีคู่ผู้ชายก็มีน้อยกว่าผู้หญิงทั้งสี่เท่าแย่งกันอีกหมดเครื่องสำอางหมดอะไรต่ออะไรไปเยอะแยะเพื่อที่จะสวยกว่าสุดท้ายแล้วเขาไม่ได้เลือกสวยก็เลือกอย่างอื่น คือมันกลายเป็นว่าชีวิตเนี่ยที่กำลังพูดเรื่องพวกนี้มันกลายเป็นว่ามันเหมือนจะมีความสุขแต่มันสุขไม่จริงไอ้สุขไม่จริงแบบเนี้ยพุทธศาสนาเรียกว่าความสุขที่มีการปรุงแต่งถามว่าเรียนเก่งสุขไหมสุขทำงานสำเร็จสุขไหมสุขทุกอย่างมันสุขหมดแต่มันเรียนมาตลอดชีวิตพอได้ปริญญาตรีปุ๊บโหฉลองจ้างคนแต่งหน้านู่นนี่นั่นถ่ายรูปมีความสุขญาติพี่น้องมาถ่ายรูปกันเต็มไปหมดโพสต์เฟซบุ๊กด้วยเดี๋ยวนี้ดีทำไมก่อนต้องลงหนังสือพิมพ์นะเสียค่าคอลัมน์เดี๋ยวนี้ไม่ต้องมีคอลัมน์เป็นของตัวเองโพสต์เฟซบุ๊กพอโพสต์เสร็จปุ๊บหลังจากนั้นมาจะทำงานที่ไหนดีวะสุขจริงไหมอะสุขไม่จริงพอทำงานปุ๊บเข้าไปดีใจเย้ทำงานได้โพสต์เฟซบุ๊กต่ออีกฉันได้งานแล้วที่ปรารถนาลูกฉันเก่งมากเลยอย่างงู้นอย่างงี้โพสต์โชว์ลูกกันพอลูกเข้าไปปุ๊บไปทะเลาะคนในที่ทำงานต่ออีกไปแข่งกันไปแข่งกันในนั้นต่ออีกพอได้ตำแหน่งนี้มาปุ๊บแข่งกับไอ้คนเสมอกันได้ชนะปุ๊บก็ไปแข่งกับคนที่เหนือกว่าเคยเหนือกว่าต่ออีกไม่จบชีวิตนี้มันไม่จบมันทุกข์ทีนี้เนี่ยเราไม่เรียกสิ่งนี้ว่าความทุกข์ไงเพราะฉะนั้นหลายคนจะไม่เข้าวัดเลยนะยิ่งมี power ในการแข่งขันสูงเนี่ยเขาจะบอกเขาไม่ทุกข์เขาชนะตลอดไงแต่เขาไม่รู้หรอกว่าความพยายามที่จะชนะนั่นแหละคือความทุกข์พระพุทธศาสนาของเราเนี่ยสอนว่าความสุขเนี่ยมันมีอยู่2แบบความสุขที่ปรุงแต่งกับความสุขที่ไม่ต้องใช้อาศัยสิ่งปรุงแต่งความสุขที่ปรุงแต่งเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่การกินอาหารอร่อยการนอนการเที่ยวการนั่งการเขาเรียกว่าความสุขทางกามคุณบางคนเนี่ยอาศัยความสุขทางกามคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยเรามาเดินจงกรมนั่งสมาธิเนี่ยไอ้คนที่ติดความสุขกามคุณเนี่ยจะด่าเรา
ถ้าเข้าใจหลักโครงสร้างแบบนี้เราจะรู้ว่าคนคนนี้เขายึดอะไรอยู่เราจะไม่โกรธเขาโง่ไปเดินไปนั่งทำไมลำบากข้าวก็กินแค่มื้อเดียวก่อนเที่ยงนอนอยู่ที่บ้านสบายสบายคนฉลาดเขาพูด คนฉลาดเขาบอกเขาฉลาดเขานอนอยู่บ้านสบายสบายคนฉลาดเขาบอกแบบนั้นเพราะอะไรเขาเอาตัวความสุขอะของการนอนการกินเป็นที่ตั้งไงคะคือมนุษย์เราทุกคนส่วนใหญ่เนี่ยมันจะวิ่งตามความสุขแต่ความสุขของแต่ละคนที่มันชอบปรารถนาเนี่ยมันคนละอันกันเขาติดความสุขแบบกามคุณกินอิ่มแล้วเดี๋ยวก็ต้องหากินต่อบางคนเนี่ยวันนึงหมกมุ่นไปกับเรื่องทำกับข้าวอ่ะทำกับข้าวเช้าเสร็จแป๊บนึงทำกับข้าวเที่ยงแป๊บนึงเย็นนี้กินอะไรดีสรุปหมดไปกับเรื่องกินไม่มีเรื่องอื่นเลยนะประโยชน์ที่จะได้จากเรื่องอื่นเนี่ยการเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งที่โชคดีมากพุทธเจ้าตรัสว่าคนที่เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นคนที่มีบุญมากและจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกนี่ยากมากแต่บางคนใช้บุญเก่าคนที่กินดีอยู่ดีแล้วก็ไม่ทำอะไรเลยนะนั่นคือกินบุญเก่าเขามีบุญเก่าของเขาเขาก็เลยสามารถกินดีอยู่ดีได้ก็ไม่ได้บาปอะไรไม่ได้ผิดอะไรแต่เหมือนคนมีเงินในธนาคารแล้วหมดอ่ะตอนไม่มีก็ว่ากันไม่ได้นะของใครของมันโอกาสมันมีเท่ากันทีนี้ความสุขอีกแบบหนึ่งบางคนก็บอกว่าเฮ้ยกินมันรู้ละตอบสนองเท่าไหร่มันก็ไม่จบกินของอร่อยเนี่ยไปเที่ยวหมดเงินไปทัวร์ยุโรปไปนู่นไปนี่หมดเงินไปเยอะแยะสุดท้ายแล้วกลับมาเผลอๆเศร้าด้วยโอ้โหใช้เงินหมดไปตั้งเยอะว่ะทำงานทั้งปีอะเที่ยวยุโรป7วันขึ้นเครื่องบิน2วันเที่ยวจริงๆ3วัน มันไกลไงยุโรปของกินก็ไม่ได้มีอะไรแล้วจริงๆแล้ว ของกินทัวร์เนี่ยว่าตรงถ้ามันทัวร์ไม่นั่นจริงๆอ่ะมันก็ไม่ได้กินอะไรอ่ะเที่ยวเนี่ยเก็บเงินเที่ยวเนี่ยไปสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็เห็นว่าเอ้ยมันก็ไม่ได้สุขอ่ะสุขมันหายไปอ่ะสุขมันไม่นานอ่ะไม่ใช่มันไม่สุขมันสุขจริงแล้วบางคนติดสุขด้วยนะพอปีนี้เก็บเงินเที่ยวยุโรปไม่ได้นี่เครียดนะโอ้ปีแล้วไปปีนี้ไม่มีเงินไปอะไรเงี้ยทุกข์อีกอยู่กับอดีตเคยเที่ยวยุโรปเคยนู่นนี่ไม่ได้ไปทุกข์อีกก็จึงหาความสุขแบบใหม่พอทุกข์แล้วเนี่ยพอเริ่มแล้วเอ้ยมันสุขมันไม่แน่นอนก็เข้ามาภาวนาภาวนาเนี่ยก็อาศัยการปรุงแต่งถ้าเป็นสมถะสมถะเนี่ยอาศัยสมาธิอาศัยปิติแล้วเกิดความสุขมีการปรุงแต่งมันก็สุขนั่งสงบไม่ต้องคิดอะไรเคยกุ้มอะไรมาเคยไม่สบายใจเรื่องอะไรมาก็แล้วแต่ทีนี้พอสมาธิมันเกิดมันรวมตัวเนี่ยมันสุขแบบซื้อไม่ได้ละคราวนี้มีเงินร้อยล้านพันล้านถ้าไม่ฝึกก็ไม่ได้คุณไม่มีสิทธิ์ซื้อความสุขที่เกิดขึ้นจากภาวนาถึงคุณจะเป็นเศรษฐีขี่พันล้านก็แล้วแต่คุณซื้อไม่ได้สมาธิต้องทำเองต้องนั่งเองต้องทำเองทุกอย่างอาจารย์เนี่ยมีหน้าที่เพียงแค่แนะนำแต่ในเวลาเดียวกันพระพุทธเจ้าก็ได้เห็นตรงนี้เหมือนกันว่าไอ้ความสุขที่มันเกิดขึ้นจากสมาธิเนี่ยมันก็ไม่ทนมันไม่นานความสุขที่เกิดขึ้นจากสมาธิเนี่ยมันสุขเฉพาะตอนที่มีสมาธิแต่พอสมาธิเสื่อมปุ๊บทุกข์เพราะฉะนั้นเราจะเห็นคนหลายคนเลยที่มาปฏิบัติธรรมมาเข้าวัดมาเดินจงกรมมานั่งสมาธิพอกลับไปบ้านปุ๊บปากจัดยังไงเนี่ยก็ปากจัดอย่างนั้นด่าเก่งยังไงก็ด่าเก่งกันงั้นเผลอๆด่าเก่งยังไงด่าเก่งกว่านั้น เพราะว่าพอติดความสุขในขณะปฏิบัติธรรมเนี่ยพอความสุขมันหายไปคนเนี่ยธรรมชาติของความสุขหายไปเนี่ยมันจะเครียดหงุดหงิดไม่ว่าจะเป็นความสุขประเภทไหนก็แล้วแต่หายไปเนี่ยมันจะเครียดจะหงุดหงิดมันเหมือนกับใจมันไม่ได้อยู่ที่บ้านอ่ะพอเราอยู่ที่บ้านใช่ไหมคะใจอยู่กับวัดอยู่ที่วัดมันสบายมันสงบพอใครมาเข้ามาแตะต้องเรานิดๆหน่อยๆมาวุ่นวายกับเราเนี่ยเราจะรู้สึกว่าหุ้ยมาวุ่นวายกับเราทำไมความสุขที่เกิดขึ้นจากสมาธิเนี่ยมันเป็นความสุขแบบนี้
มันสุขที่ใจแต่ว่ามันเสื่อมปุ๊บเนี่ยมันจะแยกได้ตรงนี้ค่ะว่าเราฝึกมาเนี่ยเป็นวิปัสสนาหรือเป็นสมาธิแต่ถ้าเกิดว่าความสุขสูงสุดเนี่ยในพุทธศาสนาของเราเนี่ยที่พุทธเจ้าค้นพบเนี่ยก็คือความสุขที่เป็นวิปัสสนาวิปัสสนาไม่ใช้อะไรปรุงแต่งเลยเป็นความสุขที่ไม่มีกิเลสขณะไหนที่จิตของเราเนี่ยไม่มีกิเลสความสุขแบบนั้นแหละเรียกว่าความสุขในวิปัสสนาอย่างเช่นเราเคยอิจฉาวันนี้เราไม่อิจฉาเราเจอคนที่ดีกว่าเราขนาดไหนเรารู้สึกว่าคนนี้เก่งคนนี้ดีมีความสุขตลอดไหมนี่แหละค่ะความสุขของวิปัสสนาความสุขของวิปัสสนาคือความสุขที่ประกอบด้วยปัญญาเข้าใจโลกเข้าใจตัวเองเข้าใจคนอื่นที่เรากำลังฝึกอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการฝึกเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับสมถะต้องตั้งใจฟังดีๆการฝึกวิปัสสนากรรมฐานนี่คือการสร้างปัญญาที่มันทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะนำกลับไปใช้ได้ไม่ใช่นั่งสงบในวัดแล้วกลับไปโมโหร้ายแต่มาฝึกในวัดอาจจะไม่ได้สงบเหมือนกับที่เราคิดแต่กลับไปเนี่ยมันเหมือนมาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองอะเพื่อที่จะไปรับเรื่องราวต่างๆโดยที่ใจของเราเนี่ยมีความทุกข์น้อยลงเมื่อความทุกข์น้อยลงมันสุขหรือมันทุกข์สุขเพราะฉะนั้นวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยต้องอันดับแรกเนี่ยต้องตัดความรู้สึกว่ามานั่งที่วัดต้องสงบไปก่อนตัดออกไปเลยนะคะตอนนี้เราเคลียร์หัวใจกันใหม่แล้วนะวันแรกไม่ใช่มาสงบนะมาเรียนรู้ตัวเองคือทุกครั้งที่เรานั่งในสังเกตไหมว่าเราจะพยายามสงบตัดความพยายามสงบออกไปเปลี่ยนเป็นจุดหมายใหม่พยายามให้อยู่กับปัจจุบันปัจจุบันจะสงบหรือไม่สงบไม่เป็นไรขอให้อยู่กับปัจจุบันมันไม่ใช่วิธีการสมถะที่เราฝึกเนี่ยมันเป็นวิปัสสนากรรมฐานมันคนละอันกันต้องเข้าใจตรงกันก่อนไม่อย่างนั้นก็อาจารย์มันไม่สงบสักทีทำไมมันยังง่วงอยู่ทำไมมันยังฟุ้งอยู่ทำไมมันยังงั้นอยู่ทำไมแสดงว่าไม่เข้าใจวิธีการปฏิบัติถ้ายังพูดคำนี้อยู่แสดงว่าไม่เข้าใจนะคะโยคีบางคนเข้ามา10ปียังพูดคำนี้อยู่เลยทำไมมันยังฟุ้งอยู่อ้าวพระคุณดาเล่ทำไมมันยังฟุ้งอยู่อย่างเงี้ยทำยังไงมันก็ไม่หายอ้าวตกลงว่าเข้าใจวิธีการหรือเปล่าวิธีการคือเอาสติเนี่ยไปดูความฟุ้งแต่จริงๆแล้วนักปฏิบัติถ้าปฏิบัติมานานๆมันก็ไม่เป็นแต่ว่าความฟุ้งเนี่ยมันมีอยู่แล้วคือทุกครั้งเนี่ยที่เราอยู่ทางโลกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยความคิดของเราเนี่ยเยอะมากตอนที่เราอยู่ในสังคมอยู่กับเพื่อนฝูงอยู่กับกว่าเราจะนินทาคนได้เนี่ยสมองทำงานหนักมากเลยนะต้องเรียบเรียงเรื่องราวของเขามาเรียบเรียงตัวเราเข้าไปเปรียบเทียบอะไรสารพัดกว่าจะเป็นคำพูดที่ดูถูกคนอื่นได้เนี่ยแต่เราไม่เคยเห็นไงคะคราวนี้เรากลับมาปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจะค่อยเซตถ้าเป็นการรักษาโรคเนี่ยมันก็คือการเตรียมความพร้อมที่จะพบกับความสุขอะแต่มันต้องเซตก่อนล้างไอ้ตัวสติเนี่ยมันจะล้างก่อนล้างในที่นี้มันก็ต้องเห็นอย่างเราเข้ามาในห้องนี้สมมติว่าห้องนี้มันเลอะอยู่ถ้าเราไม่เห็นตรงที่มันเลอะเราจะทำความสะอาดได้ไหมจิตของเราก็เหมือนกันถ้าเราไม่เห็นว่าจิตของเรามันมีอะไรบ้างเนี่ยเราจะทำความสะอาดได้ไหมเพราะฉะนั้นการเห็นนั่นแหละคือสิ่งที่ดีที่สุดเหมือนกับแพทย์ที่เขารักษาโรคอะแพทย์เนี่ยที่รักษาโรคทางกายเนี่ยเขาจะต้องหาอะไรคะหาเหตุที่ทำให้เกิดโรคนั้นหรือช่างซ่อมรถเขาจะซ่อมรถเนี่ยเขาหาอะไรคะหาจุดที่มันเสียหรือหมอเนี่ยบางคนเนี่ยมีความชำนาญสูงเนี่ยที่มีความชำนาญมากๆเนี่ยคนไข้เดินมาเนี่ยตั้งสมมติฐานแล้วว่าคนคนนี้เป็นอะไรมาพอตั้งปุ๊บเนี่ยเขาก็จะโฟกัสไปตรงที่เขาตั้งสมมติฐานก่อนตรวจอันนี้ก่อนลองตรวจดูซิว่ามันมีหรือเปล่าพอมันใช่ปุ๊บก็แก้ตรงนั้น
จับผิดกับตั้งสมมติฐานในการแก้ไขคนละอันกันจับผิดนี่คือจิตมันอคติแล้วมันจับผิดแต่การตั้งสมมติฐานเนี่ยก็คือการหาจุดที่มันบกพร่องเพื่อที่จะแก้ไขเพราะฉะนั้นเนี่ยในที่เรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเมื่อจิตของเรามันเกิดอะไรที่ไม่ดีขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้ไปหาความผิดนะคะถ้ามันโผล่ขึ้นมาเนี่ยเรารู้แล้วว่าตรงไหนนี่แหละค่ะคือตัวเราแม้กระทั่งการบังคับตัวเองของเราเนี่ยบางทีเราบังคับสภาวะไงเราไม่มีใครให้เราบังคับแล้วไงตอนเนี้ยเราอยู่กับตัวเองเราเริ่มบังคับตัวเองแต่พอเราอยู่กับคนอื่นเราจะบังคับคนอื่นนะคนแบบเนี้ยไอ้คนที่อยู่กับตัวเองเพราะตัวเองเนี่ยพออยู่กับคนอื่นบังคับคนอื่นนะแล้วก็งุนงงกับตัวเองด้วยนะโทสะขึ้นเมื่อก่อนโมโหคนอื่นค่ะพอไม่มีใครโมโหด้วยแล้วไม่ได้คุยกับใครที่โมโหตัวเองแทนมันจะเห็นตัวเองชัดขึ้นปฏิบัติเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นที่มาทั้งหมดเนี่ยถ้าเราทำได้เนี่ยไม่ว่าเราจะได้ปัญญาไม่ได้ปัญญาหรืออะไรก็แล้วแต่ณตรงนี้เวลานี้เนี่ยนี่คือภาวนาค่ะมันมีบารมีสะสมของตัวเขาเองอยู่แล้วแค่เราทนนั่งอยู่ตรงที่ที่เรานั่งเนี่ยแล้วเราไม่ลุกไปไหนเนี่ยถึงเราจะไม่ได้ภาวนาเลยมันต้องใช้ความอดทนไหมใช้มันเป็นขันติละถ้าเกิดว่าเราทนไม่ได้เนี่ยเดินออกไปแล้วเรากำลังต่อสู้กับความทุกข์ความอะไรของเราอยู่อันนี้แหละค่ะทั้งหมดเนี่ยมันคือใจที่ถูกฝึกพอเราฝึกพวกนี้ได้เนี่ยอย่างเช่นพอเราไปเจอคนที่ไม่ดีคนด่าเราคนนิสัยไม่ดีเนี่ยเราจะมีความอดทนควบคุมสถานการณ์ได้มันจะนำไปใช้ชีวิตจริงได้หมดเลยพวกนี้นะคะก็เลยเวลามานิดนึงแล้วนะคะก็น่าจะเป็นประโยชน์กับโยคีทุกๆท่านค่ะก็บุญใดกุศลใดที่ข้าพเจ้าได้สะสมอบรมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอให้ทุกๆท่านได้มีส่วนร่วมในผลบุญผลกุศลตราบใดที่เราและท่านทั้งหลายยังต้องวนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งนี้ขอให้บุญกุศลทั้งหลายที่เราสะสมอบรมมาดีแล้วเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้วนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งบุญวัฏฏะแห่งกุศลจนถึงทางมรรคผลนิพพานขออนุโมทนาค่ะเดี๋ยวเราก็อย่างที่ได้พูดกันเพิ่งทานข้าวต้มกันไปก็ทานข้าวอีกแล้วเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นน่ะ 10:30 ถ้าใครยังทานข้าวอยู่ก็ไม่ต้องรีบมาแต่ถ้าออกมาแล้วเนี่ยต้องขึ้นมาวันนี้แล้วนะคะคือถ้าออกมาจากที่อาหารเนี่ย 10:30 ต้องขึ้นมาแล้วนะคะแต่ถ้าเกิดยังทานอาหารอยู่ยังกำหนดอยู่อ่ะมันยังทำความเพียรอยู่อ่ะอันนั้นมันก็เหมือนกันนะคะทำความเพียรที่นั่นกับมาทำความเพียรที่นี่มันต่อเนื่องกันอยู่แล้วไม่ต้องรีบใครทานอาหารช้าที่นั่นน่ะกำหนดอยู่ตลอดเวลาสามารถช้าได้ยกเว้นคนที่ออกมาแล้วยังไงก็ต้องขึ้นมาที่นี่ 10:30 มาปฏิบัติด้วยกันต่ออีกรอบนึงเดี๋ยวนิมนต์หลวงพี่เปียค่ะก็จะเป็นผู้นำพาโยคีเดินไปรับอาหารที่วันนี้เราจะรับอาหารกันส่วนนู้นโยคีใหม่ยังไม่ทราบเนาะแต่เดี๋ยวเดินตามแถวไปอะค่ะพอเราเดินตามเขาอยู่แล้วเดินตามไปจะรู้ทำอะไรก็เขาทำอะไรก็ทำกับเขาด้วยแต่อย่าลืมกำหนดอาหารวันนี้ยากกว่าข้าวต้มเพราะมันจะมีทั้งผักมีทั้งนู่นมีทั้งนี่เนี่ยเราก็ต้องมีสติอันไหนตอนไหนเคี้ยวตอนไหนจับให้มันให้เอาสติดูให้เป็นตอนไหนกำลังหยิบอยู่ก็ห้ามเคี้ยวอย่าเพิ่งเคี้ยวอย่าทำสองอย่างใส่ปากปุ๊บมือลงด้วยเคี้ยวด้วยอย่างนี้ไม่ได้สมาธิที่มันจะอยู่กับปัจจุบันมันจะไม่ได้ในการปฏิบัตินะคะก็ขออนุโมทนาบุญค่ะ